มุนไพรผ่านงานการวิจัยสมุนไพรป้องกันสารพัดโรคแก้ไข้แก้ไอเรื้อรังให้ดีขึ้นเป็นสมุนไพรบรรเทาอาการของโรคในระบบทางเดินหายใจแก้ไออาการเจ็บคอเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าหญ้าเทวดาสมุนไพรหญ้าปักกิ่งชะงัดนักแลวันนี้ก็เป็นการเสนอแนะในการใช้และก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันซึ่งเป็นสมุนไพรตำรายาจีนเนี่ยจะใช้หญ้าปักกิ่งเป็นสมุนไพรในการที่จะมาบำบัดรักษาและก็บรรเทาอาการโรคในระบบทางเดินหายใจของเรานะท่านผู้ชมก็คือเราจะใช้ทั้งต้นในการที่เราจะไปต้มกินใช้เป็นสมุนไพรแก้ไอนะครับเป็นสมุนไพรหญ้าปักกิ่งเนี่ยจะช่วยในการบำบัดรักษาการเจ็บคอแก้ร้อนในปอดของเรานะครับถ้าปอดมีการอักเสบเรามาทราบกันเลยว่าใช้ในการป้องกันสารพัดโรคได้อย่างไรด้วยการรับประทานหญ้าปักกิ่งสดๆที่ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้คือวิธีการใช้เลยหรือปรุงเป็นนะครับอาหารจิบกินกับน้ำพริกก็ได้นะครับวันละ3มื้อมื้อละ1ใบทานนะครับท่านผู้ชมก็คือทานนะวันละ3ใบเลยก็คือว่ามื้อหนึ่งตอนเช้า1ใบตอนเที่ยง1ใบตอนเย็น1ใบทานประมาณ14วันป้องกันสารพัดโรคเลยสำหรับหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่งเนี่ยในโบราณจีนเนี่ยเขาจะใช้นะครับมานานแล้วโดยนำมาใช้เป็นสมุนไพรยาอายุวัฒนะนะท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรเนี่ยช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบในร่างกายของคนเราเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายวิธีการใช้เลยเราก็จะมาทราบวิธีการใช้สมุนไพรหญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งเนี่ยใช้เฉพาะส่วนที่เหนือดินนะท่านผู้ชมก็คือลำต้นใบนะครับที่มีอายุ 3-4 เดือนขึ้นไปแล้วนะครับหรือตั้งแต่นะครับเริ่มออกดอกนี่ก็ถือว่าใช้ได้เป็นสมุนไพรหญ้าปักกิ่งเนี่ยเราจะใช้ในของส่วนที่แห้งแล้วนะครับเราจะใช้ขนาดประมาณ 10-15 กรัมแต่ถ้าสดเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ20-30 กรัมนำมาต้มกับน้ำประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับทีนี้เวลาในการต้มเนี่ยเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ 10-15 นาทีน้ำเดือดเราจะดื่มครั้งละประมาณ1แก้วนะครับหลังอาหารตอนเช้า1แก้วกลางวัน1แก้วและตอนเย็น1แก้วสมุนไพรสารพัดโรคสมุนไพรหญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งชะงัดนักแหล่เลยล่ะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนสารคามในการใช้สมุนไพรหญ้าปักกิ่งแก้ไอเรื้อรังแก้ไข้หวัดบรรเทาอาการหวัดแก้ร้อนในปอดและเป็นสมุนไพรป้องกันสารพัดโรคชะงัดนักแหล่สิบอกให้เอานี่บ่าวอีสานไปกินร้องเบิ่งโอ้ยเห็นว่าของพอดีไม่ฉีดที่ให้น้อยเนาะทีมึงให้ซิมก่อนเฮ้ยเขาท้าตัวละพี่เฮ้ยไอ้เอาตัวนี่เบียงมันไพร่ตาคุณมาทินมีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0652649293เด้อครับเด้อ